โหดูอ่ะหิมะสูงกว่ารถสูงกว่ามอสอีกอ่ะสูงมากอยู่กันยังไงเนี่ยอันนี้คือทางเดินไปห้องน้ำนะจ๊ะลุงเขาแนะนำว่าให้เราไปตรงนี้ไข่ต้มที่นี่2ฟอง2เหรียญ49ตัวละเกือบ 20,000 บาทโหดมากแม่บ้านเขาขายนะคะ 520,000 เหรียญประมาณ17ล้านนะคะอ๋อไอ้กิ๊กใหญ่กว่าข้อมือหมอดิกอ่ะตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าของโรงแรมที่มอสนอนนะคะชื่อว่า Mammoth Mountain Inn นะคะเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่จะแบบเก่าแก่นะมันเก่าแก่แต่ว่าคลาสสิกนะคะและที่สำคัญนะคะนี่มันจะมีกระเช้าจุดเล่นนะคะเป็นเมนลอดจ์อยู่ตรงนี้เลยนะคะสามารถไปเล่นได้เลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นโรงแรมเก่านะคะถึงแม้ว่าเราจะเดินเข้ามาไกลมากห้องที่มอสมาอยู่นะคะ2คืน3วันนะคะนี่ดูสิมองออกไปโอ้เห็นหิมะแล้วก็ต้นสนสูงมากเลยนะคะจริงๆประตูมันก็เปิดได้นะแต่เราโอ้อย่าเปิดเลยเปิดไม่เป็นไหนลองมาดูนี่เป็นเครื่องฮีเตอร์มองแวบๆนึกว่าวิทยุธารินเหมือนไหมล่ะเก่าแก่มากนะจ๊ะเป็นเครื่องทำความร้อนนะคลาสสิกสุดๆนะมาดูห้องน้ำกันก็จะมีเนี่ยได้เป่าผมมีสบู่ให้อะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้มีอ่างที่ไม่ได้สามารถแช่ตัวได้อ่ะอ่างไว้ยืนอาบน้ำนะอุ๊ยอุ๊ยประตูเปิดอุ๊ยอุ๊ยเปิดดิประตูบ้านนี่ก็มีหมอนให้มีผ้าห่มให้อันนั้นเครื่องอะไรอ่ะฮะเครื่องอะไรแอบอยากรู้เครื่องดูดฝุ่นหรอหรือไม่ใช่เครื่องซักผ้าหรออ๋อมันน่าจะเป็นพวกเครื่องอบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอบพวกเสื้อผ้าอย่างงี้หรอเออเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกาแฟให้เครื่องทำกาแฟดูซิมีน้ำให้ไหมตู้เย็นก็ไม่มีน้ำให้สักขวดเลยเหรอไม่มีน้ำให้สักขวดนะจ๊ะแต่มีแก้วน้ำให้ก็โรงแรมไม่มีน้ำนะเราต้องซื้อน้ำเข้ามานะถ้าเกิดว่าใครจะมามอสอยู่3วัน2คืนใช่ไหมจ่ายไปประมาณ400กว่าเหรียญ นะคะติดซะว่า 15,000 บาทแล้วเดี๋ยวมอสจะพาย้อนกลับไปที่ตรงล็อบบี้โรงแรมนะว่าเป็นยังไงเนาะอ
คือตรงที่นั่งของโรงแรมนะคะเขาก็จะมีเตาผิงให้ด้วยนะคะก็มันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากเลยนะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศอารมณ์เหมือนเราอยู่รีสอร์ทสมัยก่อนนะเนาะเด็กวิ่งกันจังเลยพ่อแม่ก็พาเด็กมานะโคมไฟก็เก๋นะก็เป็นบรรยากาศรวมๆนะของโรงแรมตรงนี้แล้วก็เขาอาจจะมีที่เช่านะคะพวกสกีสโนว์บอร์ดในโรงแรมเลยนะแล้วก็จุดนี้นะคะก็จะเป็นสกีวาเลย์นะคะเหมือนเราฝากแผ่นฝากกระดานฝากรองเท้าเราไว้ตรงนี้ไม่ต้องหิ้วขึ้นไปบนห้องนะคะก็เป็นโรงแรมที่ไม่ได้ใหญ่มากเก่าแก่สะอาดแล้วก็สะดวกสบายเนาะว่าก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะเนี่ยเข้ามาโอ้ยอยากรู้จังเลยว่าจริงๆแล้วหิมะมันสูงขนาดนี้หรือว่าเขาอะไถตรงนี้แล้วก็เอาหิมะไปโปะแต่มันก็น่าจะตกหนักด้วยเนาะดูดิแล้วดูป้ายจราจรเห็นปะสูงขึ้นไปจะมิดเลยอะโหแล้วอยู่กันอย่างเงี้ยดูบ้านโน้นเดี๋ยวขันกระจกก่อนมอชอบมากเลยเนี่ยชีวิตมันดีจริงขันออกกำลังกายนี่มันเมืองหิมะเลยนะดูดิระหว่างทางไปคือรถจี๊ปสูงแล้วใช่ไหมเนี่ยมันหิมะสูงเท่าๆกับรถเลยนะดูป้ายจราจรอะไรอย่างนี้สิเห็นไหมดูดิเลยรถอีกอ่ะสูงมากบ้านคนเขาก็อยู่กันแบบอยู่กับหิมะอย่างเงี้ยหรอเขาทำอาชีพอะไรกันเนี่ยแถวนี้นี่ไงรถดันหิมะรถดันหิมะก็ต้องใส่โซ่นะคะกันลื่นเหมือนกันเป็นแบบนี้นะคะอย่าบอกนะว่ารถของบ้านนี้เลยหรือไม่น่าจะใช่ป่ะดูดิเหมือนในหนังเลยอ่ะ Now that I'm looking back I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind but I was all out of hope lost in an endless maze the emptiness had a fall.มันย้อยแหลมๆมากมันคมนะเนี่ยโอ้โหเดินๆอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นล่วงปักจิ้มหัวโหบ้านนี้สีตัดกับหิมะมากเลยเอออยู่บ้านที่ต้องทาสีแบบนี้เนาะดูดิพอเราเข้ามาในเขตเมืองนี่แหละเมืองหิมะของจริงนะทุกคนตรงนี้จะเป็นลานจอดรถมอสพามาเป็นวิสิเตอร์นะคะเป็นวิสิเตอร์ของแมมมอสแล้วเราลองเข้าไปดูว่าเขามีอะไรแนะนำบ้างนะคะสำหรับเมืองนี้นะแต่ดูนี่คือลานจอดรถ เห็นไหมจอดรถไปก็มีไอ้เนี่ยกองหิมะนะคะมันก็ได้เป็นแบบอีกฟิลนึงเนาะต้นสนหิมะเหมือนในหนังเลยอะวันนี้อากาศก็ประมาณอยู่ที่ 4-5 องศานะคะตรงนี้ไม่มีผู้คนเลยเนาะเมืองนี้เงียบมากเลยนะมอสหาในพิกิเห็นก็บอกว่าเนี่ยในเมืองแมมมอธเนี่ยคือมันจะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียใช่ไหมมีประชากรประมาณหมื่นคนเองอะก็ดูดิอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วมอสคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะอ๋อนี่ไงเมืองนี้มีหมาจิ้งจอกด้วยเหรอ yeah. คนเขาน้อยเนาะมอดว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็คงจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวเยอะหน่อยเพราะส่วนใหญ่คนก็จะมาเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยป่ะเดี๋ยวเข้ามาดูตรงอินฟอร์เมชันกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง Stokot Tuesday and Wednesday โอ้ยดูบนหลังคาดิหิมะมันย้อยลงไปอย่างเงี้ยHello, I'm good, how are you?
พวกโปสเตอร์แผ่นละ15เหรียญ 3-400 เนี่ยเข้ามาก็จะมีพวกหนังสือเนาะเกี่ยวกับหิมะแล้วก็อะไรอ่ะเดี๋ยวมอสเดินเดินดูก่อนตอนนี้มีเตาผิงขอผิงหน่อยเพราะมันหนาวก็ส่วนใหญ่จะเป็นของขายของที่ระลึกนะคะแล้วก็จะมีน้องสัตว์ที่ว่าน่าจะหาได้ที่แมมมอธเดี๋ยวพี่ต้นไม้พูดได้หาได้หรออันนี้เป็นพวกสติกเกอร์แผ่นละ3เหรียญอะไรเงี้ย4เหรียญ100กว่าบาทเสื้อที่เห็นก็ตัวละ20ตัว6-700อะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นลายสัญลักษณ์ของแมมมอธโอเคเดี๋ยวเราได้เป็นโปสเตอร์แล้วกันOh, thank you, the trophy. I'm from LA. Oh, welcome. Yeah. Right here is the welcome center. Yeah, shawty like the way I talk. She like the way I sing, the way I fuck. Yeah, shawty. Here, you just go straight for 10 minutes and park here. You got a view of everything. Mm-hmm. Okay. All right. Thank you so much. Thank Have you a so good day. Okay, be safe.นี่นะคะเราซื้อโปสเตอร์มาแล้วเราก็ได้แผ่นที่มาก็ลุงเขาก็แนะนำนะว่าเราจะต้องไปที่ไหนบ้างคือเมืองนี้มันคือเมืองท่องเที่ยวนะนอกจากเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดก็แบบไปเขาก็มีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะบางคนก็มาแบบปีนคงปีนเขาเล่นก็เมื่อกี้นะคะลุงเขาแนะนำว่าให้เราไปตรงนี้ The Village at Mammothนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะโอเคมาตามแผนที่ไปนี่แหละเราวันนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวนะเราไม่ได้มาเป็นไกด์ไม่มีคณะลูกทัวร์นะวันนี้อันนี้คือทางเดินไปห้องน้ำนะจ๊ะดูดิหิมะสูงไม่สูงถ้าเปรียบกับมอสเท่าขาเท่าเข่าข้างหน้าเราเป็นเขาสูงเลยนะคะเป็นเท่าไหร่1 2 4แยกไฟแดงที่สวยมากๆแล้วทางขวาเรานะคะมองไปไกลๆเฮ้ยฮะเนี่ยเขาชอบเอาน้องหมามาแล้วน้องหมาก็ชิวๆดีจังเลยเป็นเมืองที่แบบคูลๆอย่างที่มอสบอกนะอ้าวนี่เดินไปไหนเนี่ยตกรถหรือเปล่าคือเอาจริงๆอะนะคะที่นี่อะเขาจะมีรถเมย์เรียกว่ารถเมย์แล้วกันรถบัสที่แบบพาไปเล่นสโนว์บอร์ดอะไรอย่างงี้ด้วยนะนี่ทุกคนที่คุณลุงเขาแนะนำนะคะเฮ้ยเข้ามาแล้วมันแบบดูดีอะเฮ้ยนี่คืออยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะขับรถทางออกมาเท่าไหร่4ชั่วโมงอันนี้คือ The Village at Mammoth นะคะก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งมีซ้ายมือมอสก็มีของขายตรงเนี้ยมอสเพิ่งจะเห็นว่ามีตึกสูงๆเพราะที่ขับมาส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนแบบชั้นแบบต่ำๆชั้นเดียวอย่างนี้อาฮะใครน่ะอยู่บนรถน่ะเล่นสโนว์บอร์ดหรือว่าเล่นมาแล้วส่วนใหญ่รถแต่ละคันเขาจะมีเห็นไหมข้างบนอันนี้ก็น่าจะเป็นสโนว์บอร์ดเหมือนกันก็เป็นเมืองกีฬาหน้าหนาวเดี๋ยวเราลองไปหาเข้าไปกินอะไรข้างในไปหากินอะไรข้างในมีอะไรมั้งเพราะมันดูเมืองมันดูเงียบเหงาเงียบเหงาเนาะเดินต้องระวังนะมันจะลื่นตลอดเลยอะเราคือผู้พิชิตยอดเขา
ขึ้นได้แต่ลงยากนะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยหลบนะหนาวอ่ะตอนนี้4องศาถ้าอากาศตอนเช้าๆมันจะติดลบเลยนะแบบลบ3ลบ2อะไรเงี้ยเนี่ยเราจะเห็นคนถือกระดานสโนว์บอร์ดอยู่ข้างหน้าเยอะนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เราสามารถขึ้นไปเล่นสโนว์บอร์ดได้ด้วยนะคือเขาจะแบบมีหลายจุดที่เราสามารถขึ้นไปเล่นได้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หมอจะไปเล่นเดี๋ยวจะไปเล่นจุดไหนเดี๋ยวรู้สังเกตนะถังขยะที่นี่มันจะต่างกับถังขยะทั่วไปที่นี่เขาจะเป็นใช้เหล็กนะคะแล้วก็เหมือนน่าจะกันหมีกันอะไรมาเปิดคุ้ยขยะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเยอะนะคะสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเห็นป่ะมันจะต้องแบบอย่างนี้หน่อยนิดนึงในช่วงสถานการณ์โควิดเขาก็มีแอลกอฮอล์เจลแบบแจกตามจุดนะแต่ว่าที่นี่เหมือนคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ค่อยใส่แมสก์เท่าไหร่นะคะมันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบอยู่ห่างๆกันไกลๆแต่ว่าถ้าเราเข้าไปในอินดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใส่We never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression. ไหนลองขึ้นไปดูข้างบนดิมีอะไรคือมอดก็ไม่เคยมานะมอดก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าข้างบนเป็นอะไรขึ้นมาดูหรือว่ามันเป็นแค่ทางขึ้นกระเช้าหรือเปล่าเนี่ยกระเช้ากำลังไปเลยอะเป็นทางขึ้นกระเช้าขึ้นไปบนภูเขานะคะขึ้นเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบขึ้นไปเล่นสโนว์บอร์ดเดี๋ยววันพรุ่งนี้มอสจะพาทุกคนไปขึ้นเขาสูงเลยนะคะของมอสนะเราจะต้องไปชมวิวสูงๆกันต้องเป็นคลิปต่อไปนะเดี๋ยวคลิปนี้พาดูในเมืองไปก่อนเนี่ยค่ะเขาก็มาเดินขึ้นไปเล่นกันอันนี้น่าจะเป็นสกีโอเคเราส่วนเราไปหาของกินก่อนนะวันนี้ไม่ใช่วันเล่นของเราวันนี้วันกิน นี่นะคะสัญลักษณ์ของภูเขาแมมมอธจะเป็นรูปนี้สวยดีอ่ะผ้ามันก็จะหนาหน่อยเท่าไหร่อ่ะตัวละ54เหรียญนะ 1,500-1,600 สวยไหมเสื้อกันหนาวสวยดีนะแต่ตัวละ210เหรียญ 6-7,000 แพงอยู่เนี่ยนี่อันนี้เป็นบินนี่นะคะจำได้ไหมคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าทางเข้าของแมมมอธเลยอ่ะเขาจะมีเป็นบินนี่ใหญ่ๆอยู่นะคะเหมือนแต่ละปีเขาก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะปีนี้ก็เป็นสีขาวแบบนี้นะแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราขึ้นไปเล่นนะเขาจะมีสุ่มแจกด้วยนะบนยอดเขางั้นเราไม่ซื้อนะเผื่อมอสเจอนะเดี๋ยวลุ้นกันว่าพรุ่งนี้มอสจะโชคดีหรือเปล่าแบบเขาจะวางแจกไว้เลยอันนี้คนที่เขามาบ่อยเขาบอกมอสนะบินนี่เยอะๆเลยโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าถ้าอยู่ร้านของฝากก็เดี๋ยวก็ต้องโดนอีกเราจะไม่โดนถ้าเกิดว่าใครชอบเมืองหิมะและอยากมาอยู่เงียบๆคูลๆนะคะนี่บ้านเขาขายนะคะ520,000เหรียญประมาณ17ล้านนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำคอนโดก็300,000เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่10กว่าล้านถ้าใครชอบแนวคูคูคูของจริงนะคูคูคนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เราก็ยังหาร้านของกินไม่ได้เลยส่วนใหญ่มันจะเป็นร้านอาหารที่ต้องเข้าไปนั่งข้างในอ่ะจริงๆมอสอยากกินแบบอะไรง่ายๆมากกว่าหมีเหล็กเหรอใช่เหล็กทำหรออู้
จริงๆนะเดินๆอยู่อ่ะก็คิดอยู่นะอยู่ดีมันถล่มปึ้งมาเลยต้องเมืองนี้เดินไปต้องใส่หมวกกันน็อกป่ะเพราะว่ามอสเห็นบางจุดมันก็จะแบบมีหนาๆบนหลังคาอย่างเงี้ยถ้ามันร่วงตึ้งขึ้นมาทำไงเนี่ยหรือว่าตอนกลางคืนเขาเปิดกันหรือว่าช่วงโควิดมันเลยเงียบหรือว่ายังไงใครที่มาเที่ยวที่เมมเบอร์บ่อยๆบอกมอสหน่อยนะว่าปกติเขาใช้ชีวิตกันแบบ slow life เงียบๆอย่างนี้แล้วหรือบอกเฮ้ยราเมงเอาละได้ของกินที่ถูกปากแล้วเพราะว่าที่มอสเดินๆมาส่วนใหญ่จะเป็นร้านขนมปังร้านเบอร์เกอร์พิซซ่าอย่างเงี้ยราเมงดีกว่าเนาะอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยป่ะดูราเมงที่นี่เป็นยังไงมันเป็นยังไงอ้าวพี่จุ๊นะตัวจะปิดเหรอ เขาปิดอ้าวเขาบอกเขาเปิดนี่4โมงถึง3ทุ่มอ๋อร้านนี้เขาเปิด4โมงเย็นนะทุกคน ทำไมต้องเปิดดึกขนาดนั้นนะโอ้แล้วนี่ยังแบบกลางวันอยู่เลยนี่กินไปก็ยืนเล่นน้ำแข็งไปอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยเสื้อร้านนี้นี่แบรนด์ดังๆงั้นเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเล่นไม่ต้องเตรียมของมาเนี่ยมาซื้อร้านนี้ได้เลยน่าเข้าไปดูเหมือนกันนะเนี่ยเข้าปะจะเข้าไหมจะเข้าไหมพวกกางเกงถุงมือมีครบเลยอ่ะตาโกเนียเขาทำถุงมือด้วยหรอถุงมือ70เหรียญ 2,000 กว่าโอ้ยตรงนี้เป็นรวมของพาตาโกเนียงั้นเลยนะเสื้อสกีไหมถ้าเสื้อสกีเขาดูนะอ๋อโหจะหนักอ่ะอ๋อมันเป็นกันหนาวด้วยแล้วก็กันหิมะข้างนอกด้วยตัวเท่าไหร่เนี่ย ตัวละ400เหรียญ13,000-23,000เออให้มันอยู่ตรงนี้แล้วเนาะคนยี่ห้อนี้นี่โหดจริงเลยนะให้ถ่ายว่าเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่นี่ราคา675เหรียญนะตัวละเกือบ 20,000 บาทโหดมากแม่ใครใส่หรือว่ายังไงมันดียังไงมันแตกต่างยังไงบอกหน่อยนะเมื่อกี้600ก็แพงแล้วใช่ป่ะอันนี้750โหแพงจังเลยอ่ะแต่สวยเนาะแต่ใจยังไม่ถึงโอ้เข้าไปหน้ามืดเลยอ่ะ คือเล่นพวกสโนว์บอร์ดสกีอะไรอย่างเงี้ยนะคือนอกจากอุปกรณ์มันก็ราคาแพงใช่ย่อยแล้วนะตอนเราเล่นแต่ละซีซั่นเนี่ยค่าตั๋วที่เล่นน่ะก็แพงอยู่นะเล่นทีนึงแบบ 3,000 4,000 อะไรอย่างงี้เลยนะก็เป็นกีฬาที่นานๆเหมือนว่าเนี่ยสถานที่เดียวเขาก็เหมือนปีนึงจัดทีนึงอะเนาะมันก็เลยแพงหน่อยแล้วยังไงเรายังไม่ได้ของกินเลยอันนี้ก็เป็นแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่เขาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยขายกินเพื่อพลังงานชีสอะไรอย่างงี้มีอะไรไข่ต้มป่ะไข่ต้มที่นี่2ฟอง2เหรียญ49แต่มันพองมากเลยหรือว่ามันมาอยู่อากาศสูงแล้วเขาก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นชีสใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกมะกอกเฮ้ยสรุปมอสมาร้านนี้นะแล้วหมอดูอยู่ใช่ไหมมันเป็นอาหารคล้ายๆอาหารเม็กซิกันแล้วนี่เจอไทยชิคเก้นทุกคนเขาบอกว่าเป็นไทยสเต๊ะซอสนะคะเออเขาเอาไก่สเต๊ะนะแล้วก็มาทำเป็นแบบนี้จะลองสั่งไหมเดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นยังไง Hi how are you can I get one Thai chicken actually can I add avocado yeah and one bottle coke pleaseYeah, that's all. ก็เราจ่ายตังก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขามาทำตรงนี้ให้
หมือนเอาแผ่นแป้งทอเทียมาแล้วเขาก็ทำเป็นถุงอะเป็นกระเป๋านี่ไงแล้วเขาก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปข้างในเน้นผักเดี๋ยวมาดูนะหน้าตาเมนูของไทยสเต๊ะแบบอยู่ในร้านเม็กซิกันจะเป็นยังไง Can I extra cheese? Extra cheese? What kind of cheese? Which one? Pepper jack, provolone. Yeah. Mexican food or French? Here? Yeah. I'm not sure. They have a variety. They have like Greek. They have all that. Oh, like Greek. They have like a fajita, which is like a Mexican. Yeah. It's multicultural. Yeah. Because look like tortilla, you know. Yeah. อ๋อสรุปเป็นอาหารกรีกนะไม่ใช่อาหารเม็กซิกันแต่เขาบอกเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าของอะไรแน่เพราะมีการมิกผสมนะแป๊บเดียวคนแน่นร้านเลยนะรถไฟที่ไหนนะพอมอสเข้ามารถสภาพคนจะเยอะเลยแค่นางกวาดเป็นนางกวาดคนเต็มเพราะว่าร้านอื่นปิดหรือเปล่าหรือว่าร้านนี้อร่อยได้มาแล้วไอ้ถุงที่เราเห็นนั้นน่ะเสร็จแล้วเขาก็จะมาพันมาดูกันนะจ๊ะตึ้ง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 แล้วยังไงอ่ะเราก็มองไม่เห็นข้างในเราก็นี่ทุกคนดูนะว่าใหญ่ขนาดไหนดูแขนมอสใหญ่กว่าข้อมือมอสอีกอ่ะหมดเนี่ยจริงๆมัน15เหรียญแล้วก็บวกแท็กบวกทิปอะไรไปก็18เหรียญนะคะแต่กินที่ถูกต้องจริงมันต้องพันหรือเปล่าแล้วก็กินเดี๋ยวมันเลอะได้กินสักทีนี่ไงเป็นเหมือนเป็นสลัดอ่ะเนาะมีชีสมีผักมีอะโวคาโดแล้วไก่ไหนไก่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวกำลังคิดว่ามีตรงไหนที่เหมือนไทยมอสที่ว่าเป็นน้ำซอสไก่สเต็กก็ไม่ใช่เฮ้ยทำเป็นเล่นนะพอกินไปรวมๆแล้วมันอร่อยมันจะแบบมีหวานๆของไก่มันเป็นอาหารของกรีกนะคะแล้วก็แผ่นแป้งมันก็จะต่างกับทอร์เทียอาหารเม็กซิกันนะคะบวกกับผักบวกกับซอสอะไรบวกกับชีสเฮ้ยอร่อยคุณได้ไปต่อมอสให้ผ่านนะคะอันนี้ตรงข้ามปะหิมะสูงกว่ารถอีกอ่ะ yeah. เขาอยู่กันยังไงเนี่ยเมืองนี้อ่ะเห็นไหมพอหิมะตกเยอะๆนะคะข้างบนหลังคานี่ขาวเลยนะแล้วถ้ามันหนักมากๆก็เสียวมันถล่มใส่หัวเนาะอย่างที่มอสบอกอะว่าเดินอยู่จะต้องใส่หมวกกันน็อกนะเฮ้ยแล้วนี่ทุกคนขวามือไม่ใช่กำแพงนะนี่หิมะสูงกว่ามอสแล้วสูงกว่ารถอีกนะลองคิดดูอันนี้ก็เป็นอีกพาซ่าหนึ่งนะคะที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีของขายรวมๆนะจะต่างกับThe Village Mammoth นะคะตรงนี้เหมือนคนที่เนี่ยเขามาจับจ่ายซื้อของที่นี่นะคะจะไม่ได้แบบเป็นนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่หรือเปล่ามันดูเฉะแฉะตลอดเลยเนาะดูดิพอหิมะละลายมันก็แฉะทุกอย่างก็จะเป็นสีขาวๆถ้าช่วงแบบหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยคงจะสวยกว่านี้มอสว่าพอเปิดกระจกไว้ก็หนาวนะเดี๋ยวออกกระจกขึ้นก่อนโอ้ยฮึบฮึบฮึบมองไปทางไหนก็เจอแต่หิมะขาวค่ะชอบเมืองนี้นะแต่ว่าไม่ชอบอากาศเลยอ่ะมันหนาวจนแบบเนี่ยมอสจะหยิบมือถือแบบไม่ใส่ถุงมือหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทรมานมากเลยทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านเมืองของคนที่เขาอาศัยอยู่
เรียกได้ว่าเป็นเมืองหิมะเลยเนาะที่แมมมอธเลกส์นะที่มอสอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะก็มอสมาอยู่แล้วก็แบบตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่พอเข้าหน้าหนาวใช่ไหมอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ระหว่างลบ10กว่าองศาถึง2องศาเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนะแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ว่าหนาวทั้งปีนะคะเขาจะหนาวจนถึงเดือนกลางเดือนมีนาคมนะคะที่นี่เขาก็มีหน้าร้อนด้วยเหมือนกันโดยหน้าร้อนของเขาอ่ะจะอยู่ในช่วงกลางปีนะเดือนมิถุนายนอุณหภูมิหน้าร้อนของเขาก็อยู่ที่25องศาถ้าเป็นเมืองไทยก็คือหน้าหนาวเนาะก็ประมาณนี้นะคะในช่วงไฮซีซั่นของเขาก็เนี่ยนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นสกีก็ในช่วงนี้แหละที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้นะคะก็เอาเป็นว่ามาถึงที่นี่นะคะหมอจะต้องแก้แค้นให้ได้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวหมอจะตื่นแต่เช้านะขึ้นไปบนภูเขาสูงไปเล่นสโนว์บอร์ดติดตามกันคลิปต่อไปได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอแบบเหมือนในทุ่งลาเวนเดอร์อันนี้ในทุ่งหิมะตั้งนั่งมันหนาวนะเนี่ยจริงๆมันหนาวละตรงๆเลยครับตั้งขาตรงๆแล้วก็ยืนยืนตรงเลยยืนตรงเลยสวยยืนตรงปล่อยไปปล่อยไปเบรกเบรก